ครับวันนี้ผลคำพิพากษาเป็นยังไงครับพอใจไหมครับเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ไม่คาดการก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ว่ามันกระบวนการนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการแรกให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับบริการคนละคนเท่ากันเพราะฉะนั้นผมว่าการไปกระทบกับใครบางคนแต่ว่าเราก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประชาชนและประเทศแล้วก็มีกระบวนการตัดสินใจครับ